สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซัปโปโร 50 Days Report วันนี้อยู่กับเมย์นะคะแล้ววันนี้เมย์จะมาเอาใจคนรักสุขภาพกันเพราะว่าเราอยู่กันที่ La Siesta Studio ซึ่งเป็นสตูดิโอลิงโยคะแห่งเดียวในซัปโปโรเลยอ้าวแล้วริบบิ้นอยู่ไหนล่ะคะเนี่ยริบบิ้นอ้าวอยู่นี่เองอยู่นี่เลยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขึ้นมาได้แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเมย์จะมาเทรนริบบิ้นนะเทรนอะไรคะเมย์เทรนนี่ไงคะสลิงโยคะสิ่งนี้เลยแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่เมย์นะยังมีคุณครูอีกท่านหนึ่งซึ่งจะมาสอนโยคะแมทให้พวกเราด้วยอ๋อยินดีต้อนรับมิคุซังเลยค่ะมิคุซังเดี๋ยวให้มิคุซังนะคะมาสอนแมทโยคะพวกเราเลยโอ้ยไงมาอยู่ประจำที่กันเลยตื่นเต้นเจอใช่ไหมเชียวอาเชียวตัวชิเต้ข้อเท้าค่ะเอาดิท่าปรับดิบินยกแผงจริงคุณจบโอ้ no โอ้นักขันดิจิกะไรนั่นแหละดึงมองพื้นมองไปด้านหน้าดีมากทีนี้เก่งหน้าท้องดึงสะโพกขึ้นเก็บคางกูค้างแบบนึงถ่ายรูปโอเคค่อยๆละค่ะไม่เกี่ยวอ่ะซิปอัพขึ้นไปนะเสร็จว้าวโอ้นี่ทุกคนเก่งมากเลยตบมือให้ตัวเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะริบบิ้นตอนแรกคิดว่ายากกว่านี้นะคะแต่พอได้ลองมาเล่นจริงๆไม่ยากอย่างที่คิดสำหรับการเริ่มต้นใช่แล้วและก่อนอื่นเลยเราต้องขอขอบคุณมิกุเซนเซด้วยนะคะที่ช่วยสอนโยคะเราวันนี้ให้ริกาโตเซมาขอบคุณค่ะวันนี้ออกกำลังกายกันเรียบร้อยแล้วเมย์อยากจะพาริบบิ้นมาเฮลตี้กันอีกค่ะอ๋อยังไม่หมดอีกเหรอคะยังไม่หมดที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมร้าน Saladerman แห่งนี้ที่นี่เนี่ยขายน้ำผักผลไม้สกัดซึ่งใช้ผักผลไม้ออร์แกนิกเท่านั้นเลยเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเป็นยังไงมาค่ะโอเคอันนี้นะคะคือน้ำบีทรูทผสมกับน้ำมะนาวแล้วก็น้ำแครอทค่ะไหนให้ริบบิ้นลองชิมแล้วบอกหน่อยว่าเป็นยังไงโอ้โหสดมากมีความหวานแล้วก็เปรี้ยวนิดๆครั้งหน้าพวกเราจะไปที่ไหนกันเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะรวมถึงในทุกๆวันเลยค่ะติดตามได้ใน Facebook และ Instagram ของ Daisuki Samurai Japan ค่ะแล้วพบกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ